อินุสเกตได้อะไรบ้างพี่จะซื้อให้เป็นของขวัญคู่มากันได้อะไรบ้างครับอินุสเกตอินุสเกตใช่ไหมทนหน่อยได้ไหมให้มันครบสักสองสามคลิปก่อนสามคลิปนะครับให้เงินเยอะนะแต่คลิปนานที่สองคลิปอะกับสามคลิปต่างคลิปเสียงระหว่างนายสายฟ้ากับเด็กชายที่ถูกล่อลวงมาละเมิดทางเพศแล้วอัดคลิปเพื่อนำไปเผยแพร่กลุ่มไลน์ลับในแอปพลิเคชัน LINE โดยคนร้ายรายนี้พยายามหว่านล้อมเด็กชายเพื่อแลกกับการถ่ายคลิปนี่จึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช้ในการจับกลุ่มผู้ต้องหาภายใต้ยุทธการสยบสายฟ้าเพื่อเข้าจับกลุ่มนายสายฟ้าอายุ21ปีแอดมินกลุ่มไลน์ลับที่มีพฤติการข่มขืนเด็กชายอายุ6และ10ปีค้ามนุษย์บังคับถ่ายคลิปโพสต์ขายกลุ่มไลน์ลับโดยการจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาขณะที่ผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีเด็กชาย A อายุ10ปีซ้อนท้ายมาด้วยเพื่อรับเงินจากลูกค้าที่มาซื้อบริการจำนวน 5,000 บาทที่บริเวณไร่มันสำปะหลังตำบลโนนม่วงอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเข้าทำการจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับการจับกุมในครั้งนี้ปคม.ได้ดำเนินการสืบสวนติดตามกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์โดยพบชายซึ่งมีพฤติการตั้งตัวเป็นแอดมินกลุ่มลายลับผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อนำไปเผยแพร่ในกลุ่มลายลับโดยมีการเรียกเก็บค่าสมาชิกเข้ากลุ่มคนละ200บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบสมาชิกในกลุ่มจำนวนเกือบ200คนโดยมีนายแอดมินฟ้าทำหน้าที่โพสต์คลิปรวมไปถึงทำการถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์เพื่อโพสต์ลงในกลุ่มด้วยและจากการตรวจสอบนะครับพบว่าเด็กที่ถูกอนาจารนั้นมีอายุเพียง10ปีเศษและ6ปีเศษซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการช่วยเหลือรวมไปถึงได้แจ้งข้อหานายสายฟ้าในข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกเด็กจากการสอบถามนายสายฟ้าได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้พาเด็กมาค้าประเวณีและเป็นผู้ผลิตรวมไปถึงเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กในกลุ่มลายลับจริงโดยนายสายฟ้าจะกระทำชำเราเด็กชายอายุ10ปีเศษและเด็กชายอายุ6ปีเศษโดยจะมีวิธีการจากการพูดจาหว่านล้อมหลอกล่อให้เด็กยินยอมถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินของเล่นของขวัญหรือโทรศัพท์มือถือซึ่งในบางครั้งก็จะตกลงกับเด็กจะซื้อสกิลทักษะตัวละครในเกมต่อสู้ให้หากเด็กยินยอมให้ถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยเจ้าหน้าที่พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีของนายสายฟ้าจำนวนหลายแสนบาทนอกจากนี้ปคม.ยังได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้ามนุษย์ค้างเก่าโดยมีจำนวน2หมายในข้อหาค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีโดยจับกุมนางมณีรัตน์หรืออิโตซึ่งมีพฤติการหลอกลวงหญิงไทยบังคับค้าประเวณีที่ประเทศญี่ปุ่นและนายเสกศักดิ์หรือเฮียยีซึ่งมีพฤติการหลอกลวงหญิงไทยบังคับค้าประเวณีที่ประเทศอิตาลีและทางปคม.ยังฝากมาด้วยว่าหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ผ่านสายด่วน1191และเพจ Facebook กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์